กลับเข้ามาช่วงนี้อ่ะเรามาเก็บเรื่องราวการควบรวม True และ D-Tag ในมุมต่างๆของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงของวันนี้กันเพื่อจะได้สมบูรณ์เพราะเดี๋ยวยังไงก็ตามผลการประชุมของกสทช.ต้องออกมาแน่ๆจะออกแนวไหนก็ไม่รู้แหละแต่ตอนนี้ลือกันว่าอนุมัติให้ควบรวมด้วยคะแนนเสียง3-2อ่ะน้องเล็กค่อยๆไล่ดูกันละกันนะครับบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะก็มีหลายกลุ่มเลยละค่ะที่ไปแสดงความไม่เห็นด้วยไปคัดค้านแล้วพยายามบอกว่ากสทช.ต้องทำหน้าที่คำนึงถึงผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลักนะก็ได้แก่กลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมประชาชนส่วนหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็มีประธานคณะก้าวหน้านายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจก็ไปด้วยคุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคก็ไปคุณสารีอองสมหวังนะคะจากเลขาธิการสภาองค์กรผู้บริโภคก็ไปด้วยไปแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยและคัดค้านเลยล่ะไม่อยากให้มีการควบรวมเกิดขึ้นค่ะแล้วก็ทีมข่าวท็อปนิวของเรามีการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะกับคุณไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.ถึงกรณีนี้ก็ได้รับคำตอบว่ารายงานผลการศึกษาของที่ปรึกษาต่างประเทศที่มีการเผยแพร่ออกมานั้นนะคะเป็นข้อมูลที่ไม่น่าจะครบถ้วนและการที่มีบางฝ่ายออกมาอ้างเพื่อควบรวมเมื่อควบรวมแล้วจะเกิดปัญหานี่คือสิ่งที่คาดการไปเองทั้งนั้นรวมถึงคิดว่าถ้าจุดใดบริษัทที่ปรึกษาต่างประเทศมองเป็นปัญหาก็ต้องมีข้อแนะนำมาประกอบจะต้องทำอย่างไรเพื่อนำไปสู่การแก้ไขแล้วนักข่าวก็ถามเน้นย้ำไปว่าเนื้อหาของผลการศึกษาตรงกับที่มีการนำข้อมูลเอกสารมาเผยแพร่หรือไม่คุณไตรรัตน์ก็บอกว่าเนื้อหาเป็นสิ่งที่คาดการกันไปสิ่งที่คาดการไม่ได้หมายความว่าจะต้องเกิดขึ้นแล้วถามอีกแล้วราคามันจะขึ้นไหมทุกวันนี้เราก็มีกสทช.กำกับดูแลเรื่องราคาอยู่แล้วก็ไม่มีการปรับขึ้นราคานั่นคือเหตุผลที่ทำไมต้องมีหน่วยงานกำกับดูแลต้องตั้งขึ้นมาและต้องดูแลเรื่องพวกนี้ซึ่งก็ต้องดูแลทั้งผู้บริโภคผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมไม่ให้เกิดผลกระทบค่ะคุณไตรรัตน์เนี่ยยังบอกเลยนะครับมั่นใจว่าไม่ว่าจะควบรวมหรือไม่ควบรวม อันนี้คือจะออกทรงไหนเนี่ย คุณไตรรัตน์บอกก็แล้วแต่ท่านคณะกรรมการแต่เรื่องราคาก็อย่างที่น้องเล็กว่าอยู่ในความดูแลอยู่แล้วคุณไตรรัตน์นี่อ้างนะครับต้องบอกงี้ว่าที่ผ่านมาเราเนี่ยถือเป็นราคาที่ถูกมากๆในอาเซียนน่าจะถูกที่สุดแล้วจริงเหรอผู้สื่อข่าวก็เลยถามย้ำกลับไปอีกทีเมื่อกี้ย้ำไปแล้วนี่พอท่านรักษาการบอกงี้บอกอ้าวแล้วที่คุณสาลีอ่ะเลขาธิการสภาองค์กรผู้บริโภคยื่นหนังสือถึงกสทช.แล้วระบุตอนหนึ่งว่าเพดานราคาที่คุณไตรรัตน์ว่าไม่ต้องมาพูดเลยไม่มีความหมายกสทช.ไม่ทำนะเพราะตอนนี้กสทช.ไปใช้เพดานราคาของบริษัทไงคือเขาก็คือประมาณความหมายว่าเอกชนเสนอเข้ามาเอกชนเสนอเข้ามาเขาก็กำไรอยู่แล้วจะมาอ้างเพดานราคาอย่างนี้ได้ไงแล้วผู้บริโภคก็ไม่เคยจ่ายน้อยกว่าราคาเพดานสูงสุดเลยกลายเป็นไอ้เพดานเนี่ยกลายเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่านี้ใช่คุณไตรรัตน์บอกเฮ้ยกสทช.มีเพดานราคาอยู่ที่ออกโดยกสทช.และทุกวันนี้ก็เหมือนผู้ประกอบการทุกเจ้าก็ต่ำกว่าเพดานราคาของเราอยู่แล้วมันก็ตรงกันแหละมันใช่แล้วเออเข้าใจสมมุติถ้ามีการควบรวมเกิดขึ้นก็เข้าไปกำกับดูแลแล้วก็อาจจะทำให้ราคาลดลงอีกได้แล้วก็ย้ำด้วยนะครับกสทช.พร้อมดูแลผู้บริโภคอยู่แล้วอันนี้ผมเห็นว่าสำคัญนะเรื่องราคานะครับส่วนกรณีที่ปรึกษาอิสระจากต่างประเทศเนี่ยบอกว่าเอ๊ะมันเป็นแค่บริษัทซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ไม่ได้ทำธุรกิจที่ปรึกษาในกิจการโทรคมนาคมที่เราไปจ้างมีทุนจดทะเบียนหรือมีทรัพย์สินในประเทศไทยแค่1ล้านแล้วก็ไม่พบว่ามีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ในธุรกิจควบรวมกสทช.ไปจ้างมีเจ้าของ1รายผู้บริหาร1รายแค่นั้นแล้วกสทช.ไปจ้างได้ยังไงคุณไตรรัตน์บอกว่าอะไรยังไม่ทราบเรื่องนี้ยังไม่รู้เลยนะว่าบริษัทที่ไปจ้างคือมันมีข่าวมาแบบนี้เนี่ยแต่โดยธรรมชาติเวลาที่กสทช.จัดจ้างบริษัทหรือจ้างที่ปรึกษามันก็เป็นไปตามระเบียบของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังอยู่แล้วเวลาจะจัดซื้อจัดจ้างเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นบริษัทที่ได้มาตรฐานแต่อย่างไรก็ตามทุกอย่างเป็นเพียงข้อมูลเพื่อมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างที่หลายฝ่ายพูดหรือเขียนเราจะต้องไปทำตามท่านก็ไม่ได้ตอบตรงๆว่าคุณสมบัติบริษัทที่ปรึกษาต่างประเทศที่มันมีข่าวว่าเขามีประสบการณ์จริงเหรอในการศึกษาเรื่องพวกนี้ท่านก็ไม่ได้ตอบตรงนี้ตรงๆนะคะคือก็บอกว่าปรึกษากระทรวงการคลังก่อนแล้วโดยหลักเกณฑ์เอาละใช่มันต้องจ้างบริษัทไทยก่อนแต่มันก็มีช่องเปิดให้จ้างบริษัทต่างประเทศเหมือนกันเราก็หาลือครั้งแล้วว่าเอ๊ะจ้างได้ไหมเขาบอกว่าเราจ้างได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามมันต้องมีมาตรฐานไม่มีไม่ได้จะเล็กหรือใหญ่ก็ไม่ว่าทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยย้ำอีกทีว่าแล้วมันเชื่อได้ใช่ไหมกับบริษัทที่ปรึกษาเนี่ยกสทช.บอกก็คัดเลือกมาอย่างรอบคอบแล้วไงคุณไตรรัตน์บอกเชื่อมั่นได้แหละอย่างที่เรียนว่าข้อมูลทุกอย่างนำมาเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้รวมถึงว่าทุกอย่างทำตามระเบียบถ้าไม่ให้รวมผลการออกมาว่าไม่รวม
ก็ต้องไม่ควบรวมครับนะค่ะอันนี้คือให้สัมภาษณ์นะช่วงเช้านะคะทีนี้มาดูความเห็นของนักวิชาการกันบ้างค่ะคุณสืบศักดิ์สืบพักดีนักวิชาการด้านโทรคมนาคมกรรมการบริหารและเลขาธิการสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยใช่ไหมฮะในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยนะค่ะให้ความเห็นว่าไงบ้างน้องเล็กท่านพูดถึงบทบาทของกสทช.เป็นหลักเลยนะระบุไว้ชัดเจนไปอ้างของกสทช.ปี2561นะคะซึ่งให้อำนาจกสทช.มีอำนาจพิจารณารายงานของผู้ประกอบการที่เขาได้รับใบอนุญาตในกรณีที่เขามีความประสงค์จับไปควบรวมกันซึ่งรายงานนี้ยังมีการกำหนดว่าต้องทำได้ทั้งก่อนควบรวมและหลังควบรวมโดยกสทช.มีอำนาจเต็มในการออกมาตรการเสริมเพิ่มเติมถ้าสังคมมีความกังวลเรื่องค่าบริการนั่นก็เป็นเรื่องที่กสทช.ต้องไปออกกฎเกณฑ์กติกามาควบคุมเขาอีกทีนึงนะคะทีนี้อย่างนี้คนที่เขาไปบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวมันจะต้องขึ้นรับรองขึ้นไปที 2-3 เท่าตัว 200-300% ใช่คุณสืบศักดิ์บอกโอ้โหค่าบริการโดยความเป็นจริงมันจะขึ้นขนาดนั้นหรอเออถ้ามันขึ้นในขนาดนั้นมันมีกลไกการคำนวณของมันไม่ใช่แล้วถ้ามันจะขึ้นที 2-3 เท่าแปลว่าไม่มีแล้วกสทช.ไม่มีแล้วถูกไหมก็แปลว่าต้องไม่มีกสทช.อยู่เพราะกสทช.ก็มีกลไกที่จะกำกับและควบคุมเพดานราคาถึงแม้อนุกรรมการจะเป็นผู้ทำข้อมูลแต่ผู้ตัดสินใจก็ต้องเป็นคณะกรรมการอยู่ดีและยังมีการว่าจ้างบริษัทภายนอกหรือแม้แต่สถาบันศึกษาอย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ดำเนินการศึกษาในส่วนอำนาจของกสทช.ก็ยังมีหนังสือไปถามคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องราคาหรือผลกระทบด้านอื่นๆหลังการควบรวมคุณสืบศักดิ์บอกว่ามันก็เอาละก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาแหละว่าจะมีข้อกังวลนะนะแต่เราก็ฝากพี่ฝากให้กับกสทช.ไงดังนั้นในเรื่องข้อกังวลต่างๆกสทช.สามารถที่จะใช้ประกาศที่มีอยู่แล้วนั่นแหละมากำกับดูแลเขาอีกชั้นนึงเพราะว่าดีลเรื่องนี้ไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็จะต้องให้ผ่านตามประกาศกสทช.ปี61ก็สามารถออกมาตรการหรือออกประกาศเสริมมาควบคุมเขาอีกทีได้จึงเชื่อว่าถึงจุดนี้แล้วเนี่ยกสทช.ต้องตัดสินใจสำหรับดีลนี้แล้วล่ะว่าจะต้องทำอย่างไรเออมัน10เดือนแล้วอ่ะ10เดือนแล้วเพราะการไม่ตัดสินใจยิ่งจะเกิดผลกระทบไม่ใช่แค่ผู้บริโภคแต่มันจะกลายเป็นบรรทัดฐานต่อไปสำหรับการทำงานค่ะส่วนเรื่องของจำนวนคณะกรรมการกสทช.ที่บอกว่ามีแค่5คนแค่5คนซึ่งอาจารย์คุณสืบศักดิ์บอกว่าก็ตั้งแต่ได้รับการโปรดเกล้าให้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เมษาที่ผ่านมา5ท่านก็ปฏิบัติหน้าที่ได้นี่มีหลายเรื่องก็ดำเนินการมีมติเรื่องนี้ก็เช่นกันซึ่งก็ต้องเป็นไปตามอำนาจการปฏิบัติหน้าที่ว่าทำอะไรได้หรือทำไม่ได้กสทช.ต้องตัดสินใจครับนี่คือความเห็นของนักวิชาการนะฮะนี่คือ5ท่านนะคะสำหรับคณะกรรมการกสทช.พิจารณามาแล้วหลายเรื่องนะคะ